สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการโมเดิร์นเกษตรนะคะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะโดยประมาณค่ะก็เรียกว่ามาพบกับสาระดีๆที่เกี่ยวกับการเกษตรและทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเลยนะคะอย่างเช่นในวันนี้นะคะท่านที่ชอบสายชิลนะคะหรือว่าชอบไปเที่ยวทะเลเนี่ยรับรองเลยค่ะต้องพกสิ่งนี้ไปแน่นอนเลยแล้วก็รับรองอีกเหมือนกันเช่นกันว่าเมื่อพกไปแล้วคุณจะไม่เหมือนใครเลยรับรองเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเราอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเป็นรองเท้าแตะนะคะรองเท้าแตะซึ่งดีไซน์เก๋ไม่เหมือนใครเลยค่ะที่สำคัญทำมาจากยางพารา 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนค่ะวันนี้ดิฉันเรียนเชิญคุณค่ะวันนี้ดิฉันได้เรียนเชิญคุณคงคาธรปานเดย์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท Flip Step Footwear ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ Flip Step นะคะรองเท้ารักโลกซึ่งทำมาจากยางพารา 100% ค่ะค่ะมาพบกับคุณคงคาธรเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราเรียกว่าสายชิลจริงๆนะวันนี้สำหรับโปรดักต์ตัวนี้ที่จะดิฉันอยากจะมาแนะนำนะคะในเรื่องของรองเท้าแตะใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวท่านก็คงจะเห็นถ้าท่านใดที่ดู Facebook Live นะคะก็จะเห็นว่ารองเท้า Flip Step อันนี้เนี่ยสีสวยมากลายนี่เก๋ไม่เหมือนใครเลยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณคงคาธรรบกวนแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีครับผมคงคาธรปานเดย์ครับชื่อเล่นชื่อโรมี่ครับกรรมการผู้จัดการบริษัท Flip Step Footwear จำกัดครับเจ้าของแบรนด์ Flip Step ครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับคืออยากจะทราบแรงบันดาลใจอะค่ะว่าคุณโรมี่เนี่ยมาทำรองเท้าอันเนี้ยมีแรงบันดาลใจอะไรอะคะเพราะว่าจริงๆรองเท้าแตะมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะในตลาดเนี่ยค่ะครับรองเท้าแตะในตลาดเยอะครับแรงบันดาลใจหลักๆเลยนะครับส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่ชอบเที่ยวครับแล้วสินค้าหลักๆเลยที่เวลาไปเที่ยวทะเลนะครับคือรองเท้าแตะนะครับแล้วในอดีตนะครับเคยเจอปัญหาหลายๆปัญหากับประสบเวลาใส่รองเท้าอ่ะนะครับอย่างเช่นใส่ไม่สบายนะครับมีโอกาสลื่นและหลักๆคือหูมันหลุดใส่แล้วเจ็บด้วยครับทีนี้คิดไปคิดมาก็เลยคิดจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่แก้เพนพอยต์หลากหลายนะครับของรองเท้าแตะนะครับก็เลยทำตัดสินใจที่จะทำรองเท้าแตะทำจากยางธรรมชาติครับถ้าพูดถึงเพนพอยต์เมื่อกี้คุณคงคาธรคุณโรมี่ค่ะพูดถึงนะมันมีอะไรบ้างอะคะเพนพอยต์ที่ว่าเนี่ยค่ะเพนพอยต์นะครับจะมีอย่างเช่นใส่และลื่นนะครับหูรองเท้าหูนะครับใส่และเจ็บนะครับแล้วบางครั้งใส่สบายใส่นานๆแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีสัมผัสกับเท้ามานะครับจะรู้สึกไม่ค่อยดีสีสันบางทีก็ไม่ค่อยถูกใจครับไม่มีดีไซน์ใช่ค่ะดิฉันว่าจริงๆแล้วรองเท้าแตะเนี่ยนะถ้าดูไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับในตลาดมันมีเยอะนะแต่ที่ดิฉันเจอเนี่ยก็อย่างที่คุณโรมี่พูดไม่ผิดเลยคือใส่ไปนะมันจะแบนแตะเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดิฉันให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากๆที่ดิฉันเลือกเนี่ยจะต้องเอามันมาแบบต้องเอารองเท้าอ่ะเป็นไหมคะจะเอารองเท้ามาแบบถูกับพื้นดูก่อนถ้าเขาไม่ให้ลองใส่นะเราก็จะถูกับพื้นดูว่าเอ้ยมันลื่นไหมถ้ามันฝืดเนี่ยโอเคเลยใช่เลยแล้วก็เพราะมันต้องไม่ลื่นเพราะถ้าลื่นเนี่ยมันอันตรายมากอะค่ะดิฉันว่าใส่พวกรองเท้าแตะด้วยนะมันก็ค่อนข้างและที่สำคัญเนี่ยดีไซน์ก็ไม่สวยแต่ถ้าดีไซน์สวยเนี่ยดิฉันก็บอกโอ้มันก็ราคาสูงมากเลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งคุณรมมี่เองก็เจอเพนพอยต์แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะเจอประจำครับเคยใส่รองเท้าราคาถูกๆจนถึงราคาแพงๆเลยนะครับเคยใส่ของแบรนด์เนมแบบแบรนด์เนมระดับโลกครับก็เจอปัญหาสายหลุดประจำครับใช่เลยสายหลุดนี่อันตรายมากเลยนะคะก็แล้วก็เลยมาผลิตที่นี่แสดงว่าคุณรมมี่เองก็เคยอยู่ในวงการแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าคะในอดีตนะครับเริ่มต้นด้วยผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์อื่นๆแบรนด์ยุโรปนะครับแล้วมีแบรนด์อเมริกามีหลายแบรนด์มีแบรนด์ระดับโลกด้วยครับที่เคยแล้วนะครับผลิตไปสักระยะนึงมาเจอวิกฤตโควิดนะครับก็เลยคุยกับคุณสุรัตน์มโนรัตนาพิเตาอ่ะนะครับเขาก็เลยแนะนําให้ผมทําแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วจอยกันแล้วทำแบรนด์เริ่มที่ตลาดไทยครับ
ก็แสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณโรมี่เองก็อยู่ในตลาดของรองเท้าแตะมานานพอสมควรแล้วก็ผลิตให้แบรนด์ดังๆของเรียกว่าของโลกเลยนะถ้าเอ่ยชื่อไปนี่ต้องรู้จักแน่นอนเลยนี่เขาเรียกว่ากระซิบบอกดิฉันมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกได้นะแต่รับรองเลยว่าทุกท่านต้องทึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องฝีมือเนี่ยดิฉันว่าไม่แปลกใจนะว่าทำไมรองเท้าเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูดีแต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่ารองเท้าพวกนี้พอบอกว่ารองเท้าแตะนะโดยเฉพาะที่แบบหนีบเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แตกต่างกันนะจะบอกว่าทำมาจากยางพารา 100% อย่างเงี้ยข้อดีของมันคืออะไรอะคะน่ะจุดไอในส่วนของการที่ใช้ยางพารามาทำ 100% นะคะก่อนที่ผมจะคุยเรื่องข้อดีนะครับขออนุญาตให้ความรู้เกี่ยวกับยางนิดนึงนะครับยางมี2ชนิดนะครับมียางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์นะครับสินค้าที่ทำมาจากยางสังเคราะห์มีข้อเสียหลากหลายครับนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้ยางสังเคราะห์ตัดสินใจที่จะทำยางธรรมชาติซึ่งหลายคนคุ้นเคยเรื่องน้ำยางนะครับน้ำยางมาแปลเป็นรูปแบบได้ทำยางหลายชนิดอย่างเช่นยางแผ่นยางก้อนยางคัตติ้งยางกะลานะครับก็มียางมีหลายๆแบบที่ทำได้ส่วนของฟลิปสเตปนะครับเราใช้ยางแผ่นนะครับยางแผ่นลมควันนะครับคือที่ใช้ยางพารา 100% เนี่ยคือดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าคือมันดีแหละแต่มันดียังไงอย่างเงี้ยค่ะช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะได้ครับคือการที่ใช้ยางแผ่นนะครับยางแผ่นลมควันตัวนี้คือข้อดีคือยางมันแห้งนะครับมันไม่มีความชื้นนะครับแล้วมันจะไม่มันจะเหนียวนะครับความเหนียวหมายความว่าทนแหลกเสียหายได้ดีนะครับข้อที่ดีก็คือยางของเราเนี่ยเราทำยางแผ่นขาวอมเหลืองสิ่งตรงนี้เป็นอะไรที่เราดัดแปลงทำเป็นสีสันหลายๆสีได้อย่างเช่นสีพาสเทลนะครับผมว่าสีพาสเทลถ้าเป็นรองเท้าแตะยางพาราแบรนด์ Flipstep เป็นแบรนด์แรกที่ทำขึ้นมานะครับในตลาดหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยสีพาสเทลแต่เป็นรองเท้าที่ทำมาจากเป็นไฟลอนนะครับและเป็นยางสังเคราะห์แต่รองเท้าแตะทำจากยางพารา Flipstep เป็นแบรนด์แรกครับนอกจากนี้ของเราจะไม่ลื่นนะครับเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าการลื่นนี่มันอันตรายมากครับลื่นบางทีมีโอกาสที่หัวกระแทกนะครับมีหลายอย่างนะครับแต่การลื่นนี่เป็นอะไรที่เราmake sure ว่ารองเท้าของเราใส่แล้วจะเกาะถนนได้ดีก็เหมือนยางรถยนต์นะครับ เรียกว่ารองเท้ายางของคุณเนี่ยเทียบเท่ายางที่เขาไปทำรถยนต์แพงๆเลยใช่ไหมคะอย่างนี้สงสัยต้องเรียกเฟอร์รารี่รองเท้าแตะแล้วนะเนี่ยเทียบเท่าใช่เลยครับคลิปเสร็จเฟอร์รารี่รองเท้าแตะครับเฟอร์รารี่รองเท้าแตะเลยนะคะเพราะว่าบอกว่าเกรดของยางนี่มีผลมากนะคะเพราะว่าลองไปดูนะคะในห้างเนี่ยถ้าคู่หนึ่งเนี่ยรองเท้าอ่ะอย่างรองเท้าแตะต้องมีเป็นพันน่ะมีเป็นพันจริงๆนะคะแล้วก็นั่นคือเขาก็ผสมเรียกว่าอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่ยางพารา 100% เพื่อลดต้นทุนใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันการยึดเกาะเนี่ยก็จะน้อยกว่าที่จะเป็นยางพารา 100% เพราะว่าถ้าคู่ที่เป็นยางพารา 100% นะคะอย่างที่ดิฉันไปซื้อเนี่ยพวกรองเท้าปีนเขารองเท้าอะไรเนี่ยโอ้คู่นึงนี่ 4-5,000 เลยนะคะเพราะนั่นคือเขาใช้ยางอย่างดีเพื่อการยึดเกาะเพราะฉะนั้นรองเท้าคุณนี่ต้องคู่นึงต้องมี 4-5,000 หรือเปล่าคะคุณโรมี่อ๋อไม่เลยครับรองเท้าเรานี่คือคู่หนึ่งไม่ถึงระดับนั้นนะครับเรื่องราคาเราตั้งราคาไม่แพงครับราคาของเราอยู่ประมาณไม่เกิน400บาทครับอืมค่ะดิฉันก็แอบไปดูมาแล้วนะคะว่าคือดิฉันได้ลองแล้วล่ะของ Flipstep เนี่ยนะคะก็ยอมรับจริงๆว่าเขายึดเกาะดีมากๆนะคะแล้วก็ใส่นุ่มจริงๆเพราะว่ายางเขานุ่มแล้วก็มีความหนาไม่ใช่แบบแบนตัดแต่งั้นแล้วดิฉันก็แอบไปดูยี่ห้ออื่นนะที่คล้ายๆกันเนี่ยราคาเขาราคาที่อื่นเขาแบบต้องมีแบบเห็นหลัก900เกือบ 1,000 อะไรเงี้ยเป็น 1,000 ก็มีแต่ของ Flipstep เนี่ยราคาจะถูกกว่าเยอะค่ะอยู่ประมาณไม่เกิน400ก็จะมีตั้งแต่200จนถึง400ใช่มั้ยคะใช่ครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่ดิฉันถูกใจตอนที่เห็นนะคะก็คือต
ตัวพาสเทลอะค่ะสีเขาหวานจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ยสีนี้ก็อยากได้สีนั้นก็อยากได้แล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยจริงๆนะคะแปลกดีแล้วก็โดยเฉพาะลายรูปแมวนะพอดีทาสแมวอย่างดิฉันเนี่ยก็เลยจองไปแล้วเขาก็ส่งมาให้แล้วนะคะเนี่ยตามนี้คือสีสวยค่ะแล้วก็น่ารักนะคะก็มีหลายรูปแบบถ้าอย่างนั้นเนี่ยรองเท้าของเราเนี่ยเรียกว่าระดับแต่ยางรถเฟอร์รารี่เลยแต่ราคาเรานี่คือก็ราคาดีค่ะราคาดีทีนี้เห็นว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรอะคะว่ารองเท้าเนี่ยมันดีมันเกาะอะไรเงี้ยของทางคุณมีใบเซอร์ติฟิเคทอะไรบ้างไหมรองเท้าเราผ่านการทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์นะครับคือได้ใบเซอร์เป็นเทสต์รีพอร์ตจากเขามาแล้วแสดงว่ารองเท้าของ Flipstep เนี่ยนะคะคุณภาพยางเนี่ยดีมากๆนะคะใส่ไปเนี่ยมันจะไม่ยุบง่ายๆนะคะแล้วก็นุ่มเท้าด้วยอันเนี้ยข้อสำคัญเลยนะเพราะว่ายิ่งเราใส่นานๆเดี๋ยวบางทีเนี่ยถ้ากดทับนานๆเนี่ยรองช้ำนะมันก็จะเกิดการเจ็บตรงส้นเท้าได้นะคะไม่ทราบว่าถ้าเกิดคนที่สนใจอะค่ะสนใจเนี่ยมีวางขายที่ไหนไหมหรือจะติดต่อซื้อได้ที่ไหนบ้างอะคะติดต่อซื้อทางเพจได้ใน Facebook Instagram หรือ LINE ก็ได้ครับแล้วอาทิตย์หน้าไม่น่าจะเกิน10วันจะเข้า Shopee ครับอ๋อโอเคทีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวช่วยบอกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าท่านผู้ฟังบางคนไม่ได้ดู Facebook Live ก็จะต้องในถ้าสมมติว่าสนใจเนี่ย Facebook Page ของเราเนี่ยชื่อว่าอะไรอะคะ Facebook Page ชื่อแบรนด์เลยครับ Flipstep นะครับ FLIP แล้วก็ STEP นะ Step ค่ะแล้วใน Instagram ใช้ชื่อว่าอะไรนะคะInstagram ใช้ชื่อว่า Flipstep Thailand ครับ FLIPSTEPTHAILAND ครับและแน่นอนก็ต้องมี LINE นะสมัยนี้และ LINE Official อ่ะคะ @ Flipstep เลยครับ @FLIPSTEP ค่ะเดี๋ยวถ้าใครตามไม่ทันนะคะก็มาดูใน Facebook Live ของเรานะคะก็จะขึ้นตัวเว็บไซต์ต่างๆและที่ติดต่อให้ทีนี้แน่นอนล่ะค่ะไปดูนะคะแบบนี้เยอะจริงๆค่ะแล้วก็สีเนี่ยน่ารักมากฉันเนี่ยเห็นแล้วแทบจะแบบกวาดมาทั้งหมดเนี่ยสีพาสเทลเนี่ยสวยจริงๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไอ้ตรงที่หนีบอะค่ะรู้สึกว่าเขาจะเป็นดีไซน์ที่ของเฉพาะตัวเขาเลยนะคะก็คือใส่แล้วไม่เจ็บเลยเวลาที่ปกติถ้าใส่รองเท้าหนีบเนี่ยเราจะเจ็บตรงช่วงที่มันหนีบกับสายยางเพราะยางมันแข็งแต่อันเนี้ยยางเขานุ่มก็ทำให้รู้สึกว่าใส่ได้นานขึ้นนะคะแล้วรู้สึกว่ายึดเกาะดีค่ะแล้วไม่ทราบว่าทางคุณโรมี่มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับท่านผู้ฟังรายการโมเดิร์นเกษตรบ้างไหมคะมีครับวันนี้มีแคมเปญแจกรองเท้าฟรี10ท่านแรกที่กดไลค์กดแชร์ Facebook และ Instagram ครับเอาเป็นว่าก็ภายในเดือนนี้นะคะถ้ากดไลค์กดแชร์ในเพจของ Flipstepนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram 2ตัวนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอส่งอินบ็อกซ์ของ Flipstep นะคะเขาก็จะมอบรองเท้า Flipstep รักโลกดีไซน์เลิศนะคะส่งไปให้ฟรีเลยค่ะก็ไปเลือกไซส์กันจองไว้เลยนะแล้วก็ลายเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าสวยไม่เหมือนใครเลยค่ะมูลค่าก็เรียกว่าเกือบ400บาทนะคะคู่นึงค่ะก็ขึ้นอยู่กับอะไรที่ท่านเลือกแล้วก็แบบนะคะอ๋อแต่จุดเด่นอีกแบบนึงที่ดิฉันเห็นนะคะก็คือว่าตัวรองเท้าเขาเนี่ยมีการดีไซน์คือปกติเราเห็นที่พื้นอ่ะมันจะมีลายหยักๆเพื่อกันลื่นใช่ไหมคะแต่ของคุณเนี่ยด้านตัวที่สัมผัสกับเท้าอ่ะก็จะมีตัวที่เหมือนกับออกแบบมาทำให้เรารู้สึกว่ามันยึดได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยนะได้คุ้มจริงๆเลยอ่ะยึดทั้งข้างบนทั้งล่างเลยนะเนี่ยค่ะก็คือมั่นใจแน่นอนว่ายังไงก็ไม่ลื่นนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบไปผ่าโผนขนาดนั้นนะใช้ได้ดีแน่นอนค่ะก็ท่านผู้ฟังคะถ้าใครสนใจนะคะไปกดไลค์กดแชร์เลยค่ะที่ตัวที่เป็น Instagram นะคะท่านที่อยากจะได้รองเท้าไปลองดูฟรีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะใน Facebook Flipstep นะคะส่วน Instagram จะเป็น Flipstep Thailand ค่ะรีบไปกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปอินบ็อกซ์ของทาง
เพจเขาเลยนะคะเพื่อรับรองเท้า Flip Step ฟรีค่ะมูลค่าเรียกว่าเกือบ400บาทเลยนะคะแล้วก็ไปเลือกดูไปจับจองกันเลยนะคะก็ทางคุณโรมี่ก็จะมอบรองเท้าFlip Step นะคะรักโลกค่ะให้กับทุกท่านนะคะจำนวน10ท่านแรกนะคะก็รีบส่งเข้ามาเลยค่ะก่อนจะจบรายการนะคะคุณคงคาทรอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังไหมคะอยากจะฝากแบรนด์เล็กๆนะครับแบรนด์ที่เพิ่งเกิดของคนไทยทำที่ไทยนะครับรองเท้ารักสิ่งแวดล้อมทำจากยางธรรมชาติครับใส่นุ่มใส่สบายนะครับรับรองเลยว่าใส่แล้วไม่ผิดหวังนะครับราคาก็ไม่แพงรองเท้าสีเด่นนะครับราคาเริ่มที่289บาทนะครับที่มีลวดลายก็369บาทครับตัวเด่นรองเท้าแก้เพนพอยต์ต่างๆของรองเท้าแตะนะครับทำจากยางธรรมชาติครับขอฝากอีกนิดนึงนะครับช่วยติดตามเพจนะครับอีกหน่อยจะมีรองเท้ารุ่นใหม่นะครับที่ไม่เหมือนใครนะครับไม่เหมือนใครในโลกเลยครับอีกหน่อยจะได้พบแบรนด์ครับเรียกว่าก็คือจะมีรองเท้ารุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยนะคะอย่างนี้ต้องไปรีบไปกดไลค์กดแชร์เพจ Flip Step แล้วนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคงคาทรมากนะคะที่มาให้ผลิตภัณฑ์ดีๆกับเราในวันนี้ค่ะคุณคงคาทรปานเดย์กรรมการผู้จัดการบริษัท Flip Step Footwear ค่ะเจ้าของแบรนด์ Flip Step นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าขอฝากแบรนด์คนไทยนะคะซึ่งตั้งใจที่จะทำสินค้าที่มีคุณภาพโดยราคาไม่แพงเลยค่ะถ้าเทียบกับแบรนด์ที่คุณเห็นในห้างนะคะต้องลองไปดูเลยค่ะเข้าไปดูในเพจ Facebook ของ Flip Step นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคงคาทรปานเดย์มากนะคะที่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทางรายการ Modern เกษตรค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจรองเท้า Flip Step นะคะตอนนี้เขาส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านที่สั่งในเดือนนี้นะคะพร้อมกับมอบถุงผ้ารักโลกนะคะซึ่งดีไซน์มาเฉพาะลูกค้า Flip Step เท่านั้นค่ะสามารถสั่งเข้าใน IG และ Facebook ของ Flip Step ได้เลยนะคะสำหรับช่วงท้ายสุดของรายการนะคะเรามาดูรีวิวจากคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์วิตามินพืชบิ๊กกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้พืชของเขาเนี่ยออกดอกออกผลอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะสำหรับท่านแรกนะคะก็ใช้กับต้น เงินหนานะคะก็เรียกว่าเงินหนาจริงๆค่ะจากตอนแรกนะคะใบของเขาเนี่ยเล็กกว่าเรียกว่าเล็กกว่าขวดของบิ๊กของเราขนาด500 ml เลยนะคะแต่หลังจากที่เขาพ่นไปได้สักระยะนะคะก็พบว่าใบเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่จนใหญ่กว่าเรียกว่าใหญ่กว่าขวดของบิ๊กของเราอีกนะคะก็บ่านนี้ก็คือคงจะมีเงินหนามากขึ้นจริงๆแล้วค่ะสำหรับท่านที่2นะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์บิ๊กพ่นไปที่ต้นผีเสื้อค่ะตอนแรกนะคะที่น้องมาอยู่ด้วยเนี่ยนะเขาเรียกว่าน้องนะคะต้นผีเสื้อก็จะลักษณะเหมือนปีกผีเสื้อเลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังดูจากใน Facebook Live นะคะต้นเขาจะค่อนข้างเหี่ยวสลดกับคอห้อยเลยนะคะหลังจากที่พ่นไปเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ต้นเขากลับมาเป็นผีเสื้อจริงๆพอดูแล้วฟูแล้วก็ใบของเขาขึ้นมาแบบดูแล้วค่อยเหมือนผีเสื้อหน่อยนะคะใช้เวลาพ่นก็ไม่นานค่ะสามารถที่จะเห็นผลเลยนะคะก็ต้องมาดูแล้วล่ะค่ะว่าผลิตภัณฑ์บิ๊กเนี่ยนะคะขวดขนาด500 ml นะคะสามารถใช้ได้ถึง3เดือนเลยค่ะโดยการพ่นเข้าไปที่ใบของต้นไม้นะคะช่วงเช้าจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าปากใบเขาเปิดนะคะสามารถทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะดูดวิตามินที่เราผสมเอาไว้ในบิ๊กเนี่ยนะคะเรียกว่าหลายชนิดมากๆเลยค่ะที่พืชต้องการขณะเดียวกันเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมในการทำให้โมเลกุลที่พ่นออกไปเนี่ยนะคะมันเล็กมากเล็กกว่าปากใบนะคะเรียกว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆเจ้าที่ขายในตลาดไม่มีใครเล็กเท่านี้นะคะพ่นไปเนี่ยเมื่อฉีดไปหรือพ่นไปเนี่ยจะพบว่าเพียงไม่นานนะคะไม่เกินอาทิตย์อะค่ะก็จะเห็นผลเลยนะคะว่าต้นไม้เราฟูแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นมา
จากที่ไม่มีดอกก็ออกดอกนะคะหรือถ้าไม่มีผลเนี่ยก็จะได้เห็นผลของเขาแล้วค่ะเนื่องจากว่าสารตัวนี้ก็สกัดมาจากเอนไซม์ธรรมชาตินะคะเพราะยังไงพืชก็ต้องใช้เอนไซม์ด้วยค่ะโมเลกุลเล็กพืชก็สามารถดูดเข้าไปทันทีทําให้เขาเนี่ยแข็งแรงนะคะนอกจากนั้นยังมีตัวสารสกัดจากสาหร่ายแล้วก็อะมิโนแอซิดหลายชนิดนะคะทําให้พืชเนี่ยแตกไปแล้วก็ต้นเนี่ยอวบเพียงพ่นแค่อาทิตย์ละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าต้นไหนโซมมากๆนะคะก็พ่นไปเลยค่ะ2ครั้งต่ออาทิตย์นะคะแล้วท่านจะเห็นประสิทธิภาพเลยว่ามันดีมากจริงๆค่ะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่แอดไลน์นะคะ BIG Big แล้วก็เลข3ค่ะขวดละ290แต่หากสั่งในรายการหรือในจะเหลือเพียง190บาทเท่านั้นค่ะท่านที่สนใจก็อย่าลืมนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ BIG Big แล้วก็เลข3ค่ะนอกจากนั้นเขาก็ยังจะมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยออมเพชรค่ะตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะ1กิโลกรัมแค่80บาทเท่านั้นค่ะสามารถสั่งได้ที่แอดไซน์แล้วก็ BIG Big แล้วก็เลข3นะคะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าเราคงภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะซึ่งเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา 100% นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทยเราเองแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรียกว่าราคาไม่แพงเลยค่ะแต่คุณภาพนี่เท่ามาตรฐานที่ส่งออกยุโรปอเมริกามาแล้วนะคะค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดลงแล้วค่ะถ้าท่านใดมีคำถามนะคะอย่าลืมแอดไซน์นะคะอย่าลืมแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันค่ะที่แอดไซน์ BIGBIG แล้วก็เลข3นะคะส่งคำถามแล้วก็ข้อข้องใจต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะหรือมีหัวข้อแนะนำก็แนะนำเราเข้ามาได้ค่ะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ของวิตามินพืชบิ๊กนะคะส่งไปให้ใช้ฟรีเช่นกันค่ะแล้ววันนี้เราก็หมดลงแล้วค่ะขอพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ